ส่วนตัวเลขส่งออกนะครับก็จะเห็นว่าโตค่อนข้างดีนะครับ 15.3% สำหรับเดือนตุลาทำให้ year to date เนี่ย10เดือนของเดือนปีนี้นะครับก็ส่งออกโต 5.8% นะครับสำหรับเดือนนี้เนี่ยถ้าต่อให้ตัดตัวของน้ำมันกับทองคำเนี่ยและยุทธปัจจัยนะครับก็ยังบวกได้ 10.7% ซึ่งก็สูงกว่าที่ตลาดคาดมากอยู่ดีนะครับตลาดคาดแค่ 5.4% ซึ่งคุณวัชระมีถามเข้ามาในแชทว่ามีส่งออกน้ำมันกับทองด้วยหรือเปล่าจะบอกว่ามีแล้วก็เป็นสัดส่วนที่เยอะด้วยนะครับมาดูรายสินค้ากันผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับว่าเดี๋ยวฟังของพี่ก้องอีกทีนึงนะครับแต่ถ้ามาดูเนี่ยไอเดียเทรดเป็นยังไงนะครับเมื่อวานก็จะเห็นกลุ่มตัวสินค้าที่เป็นยางพาราเนี่ยโต 32% year on year นะครับก็เห็นหุ้นอย่าง STGT เทรดขึ้นมาบวกแรงอยู่เหมือนกันนะครับส่วนไก่สดไก่แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปเนี่ยก็โต 12% year on year นะครับก็โตได้สูงกว่า year to date นะครับที่ระดับแค่ 5% หุ้นที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นหุ้นอย่างไก่นะอย่างเช่น GFPT นะครับ FM อะไรพวกนี้ที่มีส่งออกนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยอาจจะโดน sentiment เรื่องราคาไก่แต่มาสีกดดันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมันก็ยังส่งออกได้ดีอยู่นะครับอาหารสัตว์เลี้ยงก็ยังโตอยู่ double digit นะพี่มนอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ย 18.2% นะครับแต่ว่ามันชะลอนะครับถ้าเกิดเทียบกับเทรนด์ของ year to date นะครับ year to date เนี่ยโต 25% ฝั่งของสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็หลักๆเนี่ยผมว่าตัวที่ช่วยหลักๆน่าจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับส่วนประกอบอะไรพวกนี้โตขึ้นมา 77% year on year เลยนะครับแต่พวกนี้ก็จะมาด้วยนำเข้าเหมือนกันแหละเพราะว่าส่วนใหญ่พวกคอมพิวเตอร์ก็จะนำเข้าชิ้นส่วนแล้วมาประกอบแล้วก็ส่งออกไปมันก็จะเป็นเหมือนนับทั้ง2ขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกมันโตขึ้นครับอันอื่นๆก็จะเป็นพวกเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์จากยางนะครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือพวกแผงวงจรเนี่ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกหุ้นอย่าง KCE 55พวกเนี้ยก็ยังไม่ได้เห็นตัวเลขฟื้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ได้ติดในลิสต์นี้ด้วยซ้ำนะครับรถยนต์ก็ลดลงอย่างที่วันนั้นเกินไปว่าพาดหัวข่าวว่าอุตสาหกรรมรถยนต์แย่เนี่ยก็ชัดเจนนะครับติดลบมากเลยมากกว่าเดิมด้วยนะครับ17% เลย year to date เพิ่งแค่ประมาณ -4 ก็แสดงว่าช่วงปลายปีนี้มันแย่ลงค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างนึงก็คงเป็นผลไม้กระป๋องนะดูแล้วค่อนข้างบวกค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ก็เป็นเซกเตอร์ที่ออกมาให้ดูกันนะครับจริงผมได้กลยุทธ์เลยนะเพราะจริงๆเทรนด์แล้วน่าจะเห็นชัดเจนแล้วแหละว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป็นขาลงนะกลยุทธ์หนึ่งก็คือไปหาหุ้นในอุตสาหกรรมเนี่ยช็อตไว้สักหลายๆตัวหน่อยนะครับแล้วก็ไปลองตลาดเพื่อที่จะเล่นเป็นสเปรดนะผมว่ายาวๆก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับส่วน AAI เนี่ยเมื่อวานไม่เรียกว่าลงเลยแหละนะครับลงค่อนข้างแรงด้วย 4% แล้วก็หลุดโลนิดนึงนะครับเดี๋ยวทางเทคนิคอลเนี่ยมีนักลงทุนสอบถามมาเหมือนกันว่ามันหลุดตัวเทรนด์อัพเทรนด์ชานเนลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้พี่วัดช่วยดูให้นะครับก็ตัวเลขเนี่ยจริงๆยังโตได้ดับเบิลดิจิตค่อนข้างดีนะแต่คิดว่าตลาดคงมองว่ามันเป็นเทรนด์ที่ชะลอลงนะครับก็จะไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนแรกที่มันเริ่มต้นในเลข1ก่อนหน้านี้มันจะโต20กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดใช่ครับเพราะว่าถ้าดู year to date มัน 25% ก็เลยชัดเรียกว่าพอเห็นชะลอก็อาจจะกังวลกันครับก็อาจจะมองไปตรงนั้นแต่จริงๆโตได้ double digit เนี่ยผมว่างบหรือว่าผลประกอบการแล้วก็มูลค่าของบริษัทในเชิงพื้นฐานแล้วกันมันก็น่าจะยังโตได้ในระดับที่ดีอยู่นะครับย่อลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะรับแต่จังหวะรับเดี๋ยวไปดูเทคนิคของพี่วัดอีกทีนึงนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าตอบในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็ยังแนะนำซื้ออยู่นะครับราคาเหมาะสมก็8.5 อัพไซด์ก็ยังเยอะอยู่นะครับถ้าเรามองไปภาพที่ยาวขึ้นหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็ยังโตเยอะแยะอยู่นะครับส่วนต้นทุนทูน่าเนี่ยก็เดือนตุลาคมไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะครับขึ้นมาประมาณสัก 7% มันออนมันนะครับจาก $1,400 ดอลลาร์ต่อตันนะครับก็ขึ้นมาเป็น $1,500 นะครับณตอนนี้ก็ถึงแม้มันจะขึ้นมามันออนมันก็จริงนะครับแต่มันยังต่ำกว่า2ปีก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้น gross margin อย่างน้อยดูในขาของต้นทุนทูน่าเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมากดดันอะไรขนาดนั้นในขณะที่ตัว sales มันน่าจะยังโตอยู่ตามตัวเลขที่ยังโตได้ดีนะครับที่ส่งออกที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวโปรโมทรายการบ่ายวันนี้นิดนึงนะครับก็บ่ายโมงนะครับจะมีรายการ Tisco Fund Invest นะครับก็มาฟังสดกันนะครับประเด็นเรื่องของลงทุนอย่างไรนะครับเมื่อคุณทรัมป์กลับมาคุมเกมนะครับก็จะเชิญทางของบลจ. eSpring มาด้วยนะครับก็มาดูกันว่ามีกองทุนกลยุทธ์จัดพอร์ต Asset Allocation ยังไงดีนะครับพี่เต้กับพี่แนนก็จะมาเป็นผู้ดำเนินการด้วยนะครับ